สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทองชาแนลค่ะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาดูต้นชมพู่ทับทิมจันทร์ของยายนะคะเขาเริ่มออกดอกแล้วค่ะที่จริงเขาต้องออกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะพอหมดหน้าฝนแล้วเราก็มากวาดใบไม้ออกจากโคนต้นของเขานะคะแล้วเราก็ลงน้ำเล็กน้อยค่ะแล้วเขาก็จะออกดอกให้เราแต่นี่ยายไม่ได้ทำนะคะเขาก็เลยมาออกดอกเดือนมกรานะคะออกดอกเดือนมกราค่ะแล้วก็จะไปห่อเดือนเราก็จะไปห่อเดือนกุมภามีนานะคะแล้วเขาก็จะแก่ช่วงเดือนเมษานะคะหน้าร้อนเลยค่ะนี่ค่ะออกดอกมาแล้วเยอะแยะเลยค่ะออกดอกเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะมาออกดอกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็ได้ห่อนะคะดอกบานดอกตูมมีแล้วนะคะทีนี้ยายจะพามากวาดใบไม้ใต้ต้นนะคะทำไมถึงกวาดใบไม้ออกจากโคนต้นนะคะเพราะว่าเวลาเรามาห่อชมพู่ยุงเยอะค่ะยุงอาศัยอยู่ใต้ใบไม้นะคะเราต้องกวาดออกค่ะกวาดออกเดี๋ยวเขาก็ร่วงลงมาใหม่นะคะร่วงลงมาใหม่ก็มาคุมโคนต้นไม่ให้หญ้าขึ้นนะคะแต่ช่วงที่เรามาอยู่ใต้ต้นเขาบ่อยๆเราต้องทำความสะอาดใต้ต้นเขานะคะเพื่อไม่ให้มียุงค่ะเราจะอยู่ใกล้ต้นไม้ไม่ได้นะคะเพราะว่ายุงมันอยู่ใต้ใบไม้ค่ะนี่ค่ะยายก็จะมากวาดออกนะคะกวาดแล้วยายก็จะลงน้ำนะคะอีกไม่กี่วันเขาก็จะบานให้เรานะคะเดี๋ยวถึงเวลาห่อยายจะพามาห่อนะคะช่วงนี้ขอให้ยายทำความสะอาดใต้ต้นไม้ก่อนค่ะใบไม้ยายก็กวาดเรียบร้อยแล้วนะคะที่ใบไม้ที่ยายไปกองไว้ยายก็จะเอาไปทำปุ๋ยหมักนะคะกวาดใต้ต้นเขาลงแล้วเราก็จะลงน้ำนะคะอย่าลงเยอะนะคะลงนิดหน่อยค่ะให้ดอกเขาคั่วเหนียวนะคะให้เขาติดลูกนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ